ูรูมืออาชีพนะครับแหมบอกได้เลยว่าวันนี้มาพร้อมกับขนมที่ดีที่สุดของฟรุตตามิน่าทุกตัวดีหมดคืออันนี้คือที่สุดจริงๆแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีฟรุตตามิน่าเลยถ้าไม่มีตัวนี้ร้านกาแฟไม่เกิดเอาคำนี้เลยเฮ้ยจริงนี่คือความยิ่งใหญ่ของฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าใบอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใช่ค่ะโอ้โหมาว่ากันนิดนึงนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานของฟรุตตามิน่าเลยใช่เราเริ่มมาจากการทำฟรุตเค้กใส่กล่องแล้วก็ติดลาเบลสีแดงก่อนติดลาเบลนะผมจำได้นะตอนนั้นคุณห่อคิงฟิล์มนะใช่แล้วตัวสติกเกอร์คุณยังกรรไกรตัดนะเราสองคนนั่งตัดกรรไกรผมขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนช่วงนั้นมากนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้สั่งซื้อแบบนี้สั่งได้เลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้กรรไกรตัดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คิงฟิล์มห่อแล้วเราเป็นห่อสุญญากาศฟรุตเค้กของเราพัฒนาจากวันนั้นในเรื่องของแพ็กเกจมาจนถึงแบบนี้แต่รสชาติอร่อยคงเดิมเลยคุณฟรุตเค้กที่ดีเนื้อต้องฉ่ำผลไม้ต้องเยอะเนี่ยเราคิดว่าถ้านับนะเรามั่นใจเลยว่าฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยติด1ใน3ของฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยการันตีกันขนาดนี้นะครับพูดถึงแบบเขาเรียกว่าไวรัลหน่อยดีกว่าครับคุณบอกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือยังไงนะฮะมีคนพูดถึงฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานคือยังไงอยู่ดีมีคนติดต่อเข้ามาจะเอาฟรุตเค้กกล่องแดงทักไลน์มาฟรุตเค้กกล่องแดงทัก Facebook กล่องแดงกล่องแดงโทรเข้ามาแล้วยังไงคุณรู้เรื่องกับเขามั้ยคุณถามเหมือนเราไม่ทำงานคุณอธิบายคุณผู้ชมหน่อยสองดอกนะอ๋อๆครับฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานเนี่ยคือฟรุตเค้กรสต้นตำรับค่ะกล่องนี้นั่นเองคือด้วยความที่รสชาติของเขาเนี่ยพอดีทานง่ายที่สำคัญราคาจับต้องได้เพียงกล่องละ850บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของคนที่คิดว่าอยากลองทานฟรุตเค้กหรือชอบกินฟรุตเค้กอยู่แล้วครับผมค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหอันนี้รสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีละแต่อยากดูแลสุขภาพด้วยเวลากินปุ๊บอยากกินชิ้นใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกผิดแนะนำตัวนี้เริ่มต้นมันมาจากตัวนี้ใช่ไหมจากการที่พวกเราทานกันเยอะครับแล้วก็ที่บ้านมีผู้ป่วยเบาหวานในบ้านทั้งคุณแม่และคุณย่าเราก็เลยเริ่มหาว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟรุตเค้กของเราเนี่ยคนป่วยเบาหวานสามารถทานได้ด้วยเราก็เลยคิดออกมาเป็นอีกตัวนึงคือเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติเจ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือความหวานของเขาเราไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายในการหมักให้ผลไม้ของเราฉ่ำเลยแต่เราใช้น้ำผึ้งใช้น้ำตาลจากอินทผลัมที่สำคัญใส่เนื้ออินทผลัมลงไปในนี้ด้วยที่สำคัญที่สุดผลไม้ในนี้เป็นผลไม้อบแห้งอ๋อผลไม้อบแห้งคือเขาจะไม่ได้มีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปใช่สตรอเบอรี่แอปริคอตวอลนัทอะไรอย่างแพงทั้งนั้นเลยนะเออเราทุ่มเทเราอยากให้คนกินได้กินของที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ต้นทุนมันสูงขึ้นนะคุณเราขออนุญาตเพิ่มราคาอีกนิดนึงจาก850เป็น 1,500 นะคะกล่องนี้น่ากินน่าอร่อยขนาดนี้ราคาจับต้องได้สบายกระเป๋าสั่งซื้อยังไงครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดง850บาทหรือฟรุตเค้กกล่องขาวหวานธรรมชาติ1,500บาทนะคะแอด Facebook หรือแอด LINE มาได้เลยค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือโทรศัพท์026827644 0922658968อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง2กระป๋องนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กของเราส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้ก by อาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องสีแดงอันนี้รสต้นตำรับนะครับเป็นผลไม้เชื่อมนะครับหมักบ่มอย่างดีรสชาติหวานกำลังดีกลมกล่อมแบบนี้850บาทเท่านั้นนี่กล่องสีขาวแบบนี้นะครับรสหวานธรรมชาตินะครับพรีเมียมสุดๆเพราะว่าเป็นผลไม้แห้งที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยพรีเมียมจริงๆอันนี้ราคานิดหนึ่งก็คือ 1,500 บาทนะครับส่งฟรีเหมือนกันครับสนใจสั่งซื้อ Facebook หรือ LINE นะคะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644หรือ0922658968ย้ำอีกทีส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสั่งกันเยอะๆนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทั้งนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่มีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนมาฝากคุณผู้ชมเป็นหอยลายอบเนยกระเทียมที่หน้าตาก็ดีรสชาติก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะมีของอร่อยๆมานำเสนอนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรายกต้นตอของความอร่อยมาที่นี่เลยครับก็คือสอนเป็นหลักสูตรอาชีพเลยเป็นอาชีวศึกษา